โอเคเด็กๆพร้อมหรือยังคะตอนนี้น่าจะจำกล่องคำสั่งกันพอได้แล้วเนาะคุ้นแล้วนะคะงั้นเพื่อไม่ให้การรันโปรแกรมมันหนักไปเนาะครูจะลบเคลียร์ตรงนี้หน้าจอเนาะให้ไปที่อุ๊ยมันหายไปหน่อยนึงเนาะตรงเนี้ยค่ะอันที่สามสี่อันที่หกนะคะเป็นคำว่าเคลียร์ซีนนะคะเคลียร์ซีนตรงเนี้ยคลิกตรงนี้เลยแล้วเดี๋ยวเขาจะถามว่าต้องการที่จะล้างหน้าจอตรงนี้ไหมทำให้มันว่างเคลียร์ซีนไหมก็ตอบ yes นะคะโอเคอ้าวแฮงเลยโอเคพอมันเออร์เลอร์ครูก็ไปเปิดใหม่นะต่อไปเราจะมาลองใช้การฝึกมันให้ตรวจจับการใส่หน้ากากหรือไม่ใส่นะคะตอนนี้ไม่มีใครใส่ด้วยดีเลยมีคนใส่อยู่บ้างนะคะเริ่มแรกเหมือนเดิมเลยนะคะก็เป็นมาที่ bottom line เหมือนเดิมนะคะตรวจจับหน้ากากนะคะครูจะใช้เป็นตัวเว็บแคมเรียลไทม์เนาะเหมือนเราอยากจะเขียนโปรแกรมที่เวลาเพื่อนที่โรงเรียนหรือเพื่อนในห้องอะค่ะกำลังเดินผ่านเข้าห้องแล้วใครใส่หรือไม่ใส่หน้ากากบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องการภาพแบบเรียลไทม์นะเป็นเว็บแคมนะคะเหมือนเดิมเลยไปที่ฟันเฟืองจำวิธีใช้เว็บแคมได้ไหมค่ะแล้วก็เลือกกล้องของนักเรียนเป็นตัวศูนย์เนาะครูเลือกเหมือนนักเรียนเลยนะก็ได้โอเคเลือกกล้องที่ศูนย์อินทิเกรตแคเมราเข้าไปนะคะเป็นกล้องที่ติดมากับเครื่องถ้าเราไม่ต่อสายนี้เดี๋ยวมันจะมาเป็นภาพเดียวเหมือนการถ่ายรูปอีกนะเราต่อเชื่อมให้มันวนลูปนะคะกดรันโอเคเสร็จแล้วเราจะตรวจจับการใส่หน้ากากเนาะครูได้โหลดไฟล์ที่มันเทรนเอาไว้อยู่แล้วนะคะเดี๋ยวนักเรียนลองเอามาใช้ดูกลับไปที่แถบเครื่องมือที่แรกนะคะเป็นอันกลมๆสีดำนะคะเหมือนเดิมเป็น Deep Detect นะคะ Deep Detect ไปที่ตัวฟันเฟืองนะคะน่าจะคุ้นแล้วเนาะเมื่อกี้เรา Deep Detect หลายรอบมากเลยนะคะที่ให้มันจำแนกคนแมวนะคะไปที่ Config แล้วก็กดบวกตรงนี้ข้อมูลเดิมเมื่อกี้ใครที่เคลียร์ซีนไปแล้วข้อมูลเดิมไฟล์ A ไฟล์ B ไฟล์ C จะหายไปหมดเราก็จะเริ่มใหม่ได้เลยนะคะเอ
กลับมาที่เดสก์ท็อปเราเหมือนเดิมไปที่ Sierra Core Training นะคะไปที่ AI Model นะคะเมื่อช่วงก่อนเบรกเราใช้ V3 กับ V3 Tiny ไปแล้วนี้เรามาตรวจจับหน้ากากก็จะเลือกอันที่3นะคะ V3 Tiny Face Mask นะคะก็ Choose มี Deep Detect ก็ต้องมีจอแสดงผลเนาะโอเคเดี๋ยวครูหน้าไปใกล้ๆอ่ะมันบอกว่าครูแบดครูไม่ได้ใส่แมสมีใครที่มีแมสหรือเพื่อนคนไหนใส่แมสอยู่นะคะลองใส่แมสแล้วก็ลองยื่นหน้าเข้าไปดูสิที่ใกล้ๆกล้องอะค่ะมันขึ้นว่าอะไรมีใครขึ้นกู๊ดไหมเดี๋ยวครูแอบดูมีคนใส่แมสใส่บ้างไม่ใส่บ้างก็พูดขยายจอก็ได้นะคะใส่แมสแล้วยังแบดเลยอ่ะค่ะมีใครไม่ได้ไหมคะ
มีใครไม่ได้ยกมือได้นะคะจอยได้สอนสอนเป็นคนเป็นมีมีใครไม่ได้ไหมคะเดี๋ยวจะเทนเป็นเหรียญแทนก็เป็นเหรียญแทนไม่ขวดแก้วจริงเลยใช่ปะแก้วจริงมันเป็นเรื่องพลาสติกใช่ไหมเคยได้ยินว่ามาต่อเพราะว่าใส่ปุ๊บแล้วมันเอาลายถ่ายแล้วก็ว่าถ้าเป็นแก้วที่แบบแก้วสีเป็นมาชุดใหม่เข้ามาเตรียมเราเกิดดังป้าอะไรนอนครับอย่าไปนอนช่องน่าจะได้หมดแล้วใช่ไหมคะนะคะต่อไปตั้งแต่เราทำมาจะเห็นตัวสายเชื่อมลุงลังไปหมดเลยใช่ไหมคะมันจะมีวิธีการเขียนคำสั่งโดยที่ไม่ต้องเชื่อมสายเนาะแต่เรากำหนดตัวกล่องคำสั่งแล้วก็การแสดงผลเป็นเซตนะคะเดี๋ยวลองดูนะ
แต่เราก็เริ่มเหมือนเดิมเนาะเป็น bottom run นะคะเดี๋ยวครูจะใช้ตัวคำสั่งเหมือนที่เราใช้ตรวจจับหน้ากากเหมือนเดิมเนาะก็จะไปที่เว็บแคมนะคะถ้าเราไม่อยากแสดงผลเป็นดีบักเนาะเป็นดีบักที่จะต้องมีจอแล้วมีสายเชื่อมลุงลังมันจะมีอีกวิธีหนึ่งนะคะให้มาที่ชุดคำสั่งแรกที่เป็นกลมๆสีดำนะคะแล้วก็เลื่อนไปล่างสุดเลยจะเป็นคำสั่ง UI เนาะให้เลือกชุดคำสั่งตรง Image นะคะตัวที่2ต่อจากในเซตหมวด UI นะคะเหมือนที่ครูบอกเลยกล่องอะไรก็ตามที่มีฟันเฟืองแสดงว่ามันต้องมีการป้อนข้อมูลเข้าไปได้ตัว Image นี้ไม่เหมือนดีบักเนาะดีบักจะไม่มีถ้าขึ้นไปดูดีบักจะไม่มีฟันเฟืองตรงมุมนี้นะคะทีนี้เราไม่เอาสายโยงเราก็ต้องกำหนดเป็นเซตข้อมูลเว็บแคมคือการที่ให้เห็นหน้าเราก่อนใช่ไหมคะเราจะใช้คำสั่งการใส่ข้อมูลและข้อมูลออกก็เป็น data get กับ data set เนาะเนี่ยลองใส่ดูนะคะตัว data get ก็คือตัวป้อนข้อมูลอยู่ชุดคำสั่งข้างล่างของ button run เลยนะคะหาไม่ยากเลยอยู่ใต้ delay เอง data get นะคะอยู่ต่อจาก delay ค่ะData get ก็คือการใส่ข้อมูล input เข้าไปนะคะครูเลยมาวางไว้ที่หน้า button run แล้วเราก็ต่อสายเชื่อมนะคะเชื่อมสัญญาณแล้วครูกำหนดด้วยต้องกำหนดชื่อชุดให้มันครูเริ่มด้วย A เหมือนเดิมเนาะชุดข้อมูล A เพื่อที่จะให้รูปเว็บแคมไปโผล่ในจอ Image ซึ่งแต่ก่อนเราใช้ Debug เนาะเราไม่ต้องมากำหนดแต่นี้เราไม่เอาสายเชื่อมยุ่งยากละไม่มีสายสัญญาณเราไปโผล่นี้เลยเราก็จะไปกำหนดตรงนี้ค่ะฟันเฟืองให้ตรงกันกับชุดข้อมูลนะคะตัวนี้ for data ใส่ A เหมือนกันเสร็จแล้วขั้นตอนการทำงานของเว็บแคมจำได้แน่ๆใช่ไหมเราใช้หลายรอบแล้วเลือกตรงฟันเฟืองนะคะแล้วก็เลือกกล้องศูนย์ของนักเรียนจะเป็นศูนย์เนาะเสร็จแล้วมีข้อมูลเข้าก็ต้องมีข้อมูลออกเนาะมี get ก็ต้องมีข้อมูลออกตรงนี้ data set นะคะอยู่ถัดลงมาอีกอันหนึ่งต่อจาก data get นะคะวิธีสังเกตส่วนตัวของครูทิกเนาะตัว data get นะคะจะเห็นสัญลักษณ์อ่ะมันเป็นตัวเชื่อมเหมือนเป็นปลั๊กต่อทางนี้ก็คือง่ายๆคือไปวางข้างหน้า button run เนาะส่วนตัว data get อะค่ะมันจะเป็นตัวเชื่อมสีน้ำเงินที่ส่วนทางกันก็คือมาต่อทางนี้พอดีเลยอ่ะ
ถ้าเราดูที่สัญลักษณ์นี้เราก็จะใช้งานง่ายขึ้นนะคะชุดข้อมูล A เนาะตัวออกมาก็ต้องเป็น Data A เหมือนกันค่ะเสร็จแล้วลองรันโอเคได้ไหมคะใครไม่ได้ตรงนี้บ้างอันนี้จะตัดเรื่องสายเชื่อมออกไปเพราะว่าเราไปกำหนดเป็นชุดข้อมูลแทนนะคะทีนี้ถ้าจะทำการ detect deep detect เหมือนการทำชุดข้อมูลที่แล้วนะคะเขียนโปรแกรมที่แล้วเราก็ต้องเพิ่มเซตเนาะไปที่กล่อง deep detect ก่อนเลยค่ะเหมือนเดิมเลยอยู่ในชุดคำสั่งแถบเครื่องมือกลมๆสีดำนะคะไปที่ Sila AI ค่ะเสร็จแล้วเลือกที่ฟันเฟืองนะคะตัวนี้น่าจะคุ้นแล้วเหมือนเดิมเป็นการตรวจจับการใส่หน้ากากนะคะลองใช้ข้อมูลชุดเดิมนะคะชุดเมื่อกี้ของนักเรียนน่าจะเป็นชุดเดิมเนาะชุด A ค่ะทีนี้เราใช้ Deep Detectแล้วมันจะไปแสดงผลตรงไหนล่ะรอบที่แล้วใช้ Deep Detect เรามี Debug อีกกล่องนึงใช่ไหมคะตัวนี้เหมือนกันถ้ามี Deep Detect เราก็ต้องมีกล่อง Image อีกกล่องนึงนะคะ Image อยู่ข้างล่างนะคะตรงหมวด UI แต่ image นี้เราจะเป็นชุดเซตข้อมูลอีกชุดหนึ่งเนาะไม่ใช่ชุด A ละเป็นเซตข้อมูลที่เราเลือกมาตรงนี้เป็นการถูกเทรนมาแล้วว่าใส่หน้ากากหรือไม่ใส่หน้ากากนะคะเราก็จะเปลี่ยน flow data เป็น B แล้วก็ตรง text นี้สามารถเปลี่ยนชื่อได้เพื่อไม่ให้งงเนาะเด็กๆอาจจะใส่ว่า AI AI okay. เปลี่ยนเป็น B แล้วก็ AI นะคะเสร็จแล้วเราต้องเลือก flow data set อีกอันหนึ่งมานะคะตัวนี้เป็น B เนาะโอเคเพราะเรากำหนดกล่องนี้เป็น B นะคะมันจะเข้าใจเลยว่าโอเคถ้าทำงานวิ่งมาตรงนี้แล้วเป็น Deep Detect จะต้องมาโผล่มาโชว์ในกล่อง AI ตรงนี้นะคะ
รูปค้างโอเคค่ะได้ไหมคะเด็กได้ไหมโอเคค่ะอันนี้ครูให้ดูการใช้อีกชุดคำสั่งหนึ่งแล้วก็อีกกล่องหนึ่งในกรณีที่พอเราใช้คำสั่งคล่องแล้วเนาะเราไม่อยากจะมีสายรุงรังเยอะเราก็จะไปใช้ตัว UI ที่เป็น Image นะคะแทน Debug นะคะต่อไปเราจะมาลองเทรนดูบ้างทำยังไงให้โปรแกรมอ่ะมันรู้ว่าใส่หน้ากากไม่ใส่หน้ากากอันนี้แมวอันนี้คนนะคะค่ะแต่เราจะถ้าเทรนแบบนั้นคือเราต้องใช้รูปแมวเยอะมากใช้รูปคนเยอะมากครูเคยลองเทรนกันที่ห้องแลบต้องปล่อยให้คอมแต่ไม่ได้ใช้คอมสเปคแล็ปท็อปนะคะใช้คอมเครื่อง PC ใหญ่ที่มีการ์ดจอก็เทรนอยู่2 วันมันใช้เวลามากนะคะเดี๋ยวนี้เราจะย่อให้เอาเป็นรูปจำนวนน้อยๆนะคะเป็นรูปเหรียญนะคะเพื่อกันหน้าจอค้างเหมือนกันนะคะอาจจะเคลียร์ซีนได้นะคะหรือใครอาจจะเปิดหน้าจอใหม่ได้นะคะแอดซีนก็ได้เคลียร์ซีนก็ได้ไม่ให้ลกนะคะโอเคเหมือนเดิมเลยมาบอททันลันนะคะการเทรนนะคะคำสั่งเทรนจะอยู่ในชุดแถบเครื่องมือที่เป็นรูปสีฟ้าชุดที่2นะคะหมวดเดียวกับแถบเครื่องมือรูปภาพนะคะแล้วก็ให้เลื่อนลงมาที่หมวดคำสั่ง Deep Classive Deep Classify นะคะให้เลือก Classive Train Classive Train ตัวนี้เลยนะคะคลาสสิบเทมตัวนี้นะคะครูเอามาจากตรงนี้นะตรงนี้คลาสสิบเทมตัวคลาสสิบเทมนะคะสามารถที่จะทำงานได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อสัญญาณเชื่อมต่อสัญญาณกับกล่องไหนเลยเห็นไหมคะไม่มีจุดสีฟ้าๆเลยนะคะทำงานเป็นอิสระในการเทรนนะคะโอเคเสร็จแล้วมีตัวฟันเฟืองเนาะแสดงว่าต้องป้อนข้อมูลอะไรอีกแล้วครูคลิกที่ตัวฟันเฟืองค่ะทีนี้เขาก็จะให้เลือกมีโปรเจกต์กับเจนเทรนเนาะเราไปที่ตัวโปรเจกต์ก่อนแล้วครูได้เตรียมรูปไว้ให้แล้วนะคะแต่ถ้าอยากกลับไปที่โรงเรียนอยากจะเทรนรูปอื่นนะคะเช่นเทรนการจำแนกดอกไม้หรือจะการจำแนกอยากทำชุดข้อมูลของตัวเองสุนัขกับแมวที่โรงเรียนก็ทำได้นะคะก็ต้องไปถ่ายภาพเยอะๆมาเก็บไว้หรือว่าจำแนกเพื่อนในห้องเพื่อนที่โรงเรียนให้รู้ว่าคนนี้ชื่ออะไรคนนี้มาโรงเรียนหรือเปล่าอันนี้อาจจะไม่ดีคุณครูอาจจะชอบแต่เราอาจจะไม่ชอบนะคะโอเคไปที่ Open Folder นะคะแล้วก็กลับไปที่ตัวนี้ให้ขึ้นหน้าจอ2อันนี้รอบนี้กลับไปที่ Example นะคะครูรู้ไฟเยอะไปที่ EX6 ค่ะของนักเรียนน่าจะมีแค่ Picture เนาะ
คลัก EX 6ของเครื่องอื่นจะมีไฟล์เยอะไหมที่ของเด็กๆอ่ะเหมือนแต่ละคนมีไม่เหมือนกันเลยไม่มีใช่มีแค่พิกเจอร์โอเคได้ค่ะแล้วก็ของเครื่องนักเรียนคนอื่นเหมือนจะมีไฟล์ตัวอื่นไม่เป็นไรนะคะเราเลือกแค่ตัว picture นะคะคลิกที่ picture แล้วก็ choose ค่ะขึ้นรูปเหรียญเหมือนครูไหมใครไม่ขึ้นรูปเหรียญบ้างครูไปเอามาจากไหนเนาะเดี๋ยวครูอีกเปิดให้ดูอีกทีไปที่เดี๋ยวเริ่มแรกให้นะคะคลาสสิบฟิตตรงนี้นะคะฟันเฟืองแล้วไปที่ Open Folder นะคะนักเรียนมาที่ Sierra Core Training เหมือนเดิมเนาะพอเห็น2 Folder นี้มาเลือกที่ Example แล้วก็ EX6 Deep Train แล้วให้เลือก Folder Pictureแล้วก็ choose นะคะเครื่องแต่ละคนอาจจะมีตัว folder ชื่ออื่นแต่เลือก picture ทุกคนจะมี picture อยู่เนาะพอ choose ปุ๊บก็จะเป็นรูปเหรียญเหมือนครูใครได้เหรียญแล้วก็ถูกแล้วนะคะเลือกกลุ่มข้อมูลถูกแล้วนะคะเราลองดูได้นะคะว่าในชุดภาพที่เราเลือกมาเนี่ยมีเหรียญหลายแบบเลยเวลาเขาถ่ายรูปเห็นตัวอย่างไหมคะดูทั้งสองภาพได้เลยนะคะถ้าเราจะสอนตัวโปรแกรมเนี่ยให้จำแนกเหรียญอันนี้เหรียญบาทหรือเหรียญ2บาทเหมือนจะเป็นเหรียญบาทนะคะเหรียญบาทเราจะต้องถ่ายรูปเหรียญทุกมุมเลยถ่ายทุกมุมอย่างเช่นถ้าจะกลับไปเราจะจำแนกเพื่อนในชั้นเรียนเราอะค่ะเราต้องเรียกเพื่อนมาเราก็ถ่ายรูปเขาหน้าข้างหน้าตรงเซี่ยวหนึ่งนะคะคือต้องเก็บข้อมูลให้ได้ทุกส่วนมากที่สุดโปรแกรมมันถึงจะฉลาดว่าบางทีเขาอาจจะเห็นเพื่อนเราครึ่งหน้าแล้วบอกรู้แล้วถ้าครูเดินมาครึ่งหน้าเห็นแวบๆแค่หูครูฝั่งเนี้ยก็จะรู้แล้วว่าครูนิวเดินมาบอกเพื่อนได้ว่าครูนิวเดินมาแล้วนะคะแต่การฝึกโปรแกรมก็คือต้องใช้รูปเยอะมากนะคะมันถึงจะฉลาดยิ่งใช้รูปเยอะโปรแกรมยิ่งฉลาดเนาะมันจะมีข้อมูลเยอะในการประมวลผลนะคะอย่างตัวนี้เขาก็จะถ่ายรูปเหรียญหลายๆแบบหลายมุมหัวกับหัวกับหัวตั้งนะคะหลายแบบเลยแล้วก็ทั้งด้านหน้าด้านหลังอันนี้ก็จำแนกเหรียญ2บาทเหรียญบาทนะคะเสร็จแล้วให้ไป augmentation นะคะดูทันไหมคะไปที่ตัวนี้นะคะเป็นการปรับไปปรับแต่งรูปที่เรามีนะไฟล์รูปที่เรามีนะคะตัวนี้ rotation ก็จะสามารถบอกโปรแกรมให้ช่วยเพิ่มการหมุนภาพให้เยอะขึ้นถ้าเราตั้งค่าประมาณนี้เดี๋ยวโปรแกรมมันจะหมุนภาพที่เรามีให้หลายๆมุมเข้าไปอีกทำให้ตัวโปรแกรมเองยิ่งฉลาดค่ะถ้าเราเพิ่มไอตัวโรเทชันเยอะๆแต่ความฉลาดมาพร้อมกับการรอนานถ้าสมมติครูเพิ่มสัก91เนาะเดี๋ยวมันก็จะหมุนไปอีก91 1รูปหมุน91ครั้งอะค่ะก็คูณเข้าไปเมื่อกี้เพิ่มจากแค่6รูปเนาะ8รูปคูณ91มันก็หมุนไปเรื่อยๆนะคะอาจจะต้องนอนค้างอีกสัก2วันเนาะโปรแกรมถึงจะประมวลผลเสร็จนะคะเดี๋ยวเราตั้งค่าเป็นค่าแรกไว้ก่อนเนาะเป็น0นะคะครูประมาณนี้ไว้ก่อนเนาะเป็นค่าแรกคอนทราสต์ก็คือสามารถปรับภาพให้คมชัดได้นะคะเราก็บอกโปรแกรมตั้งค่าไปว่าปรับภาพที่เรามีอยู่เพียง6รูปให้เป็นหลายๆรูปนะคะจะเพิ่มความแม่นยำขึ้นและข้างล่างเหมือนกันค่ะปรับ noise ปรับความเบลอได้หมดนะคะค่ะ
ถ้าเราต้องการให้มันแม่นยำเท่าไหร่เราก็จะตั้งค่าให้มันสูงขึ้นนะคะอันนี้เราตั้งค่าเริ่มแรกไว้เนาะเพราะเราจะฝึกเทรนพอเสร็จแล้วเราก็ไปที่ Gen Train นะคะ Gen Train นะคะโอเคตัวโมเดลอะค่ะมันจะมีให้เลือกหลายฟังก์ชันเลยแต่อันนี้เราจะเป็น Gen Train แบบไม่มีการ์ดจอนะคะก็จะแนะนำให้ใช้เป็นSELA Ednet นะคะเอาสัก128นะคะอันแรกเสร็จแล้วนะคะให้ไปที่ Browseพอเราเทรนเสร็จไฟล์นี้จะไปอยู่ที่ไหนครูก็เอาไปใส่ไว้ที่ตัวเดิมของมันเนาะตัว picture นะคะแล้วก็เข้าไปมันก็จะมีเทรนนิ่งเนาะใส่ไว้ตรงนี้ครูไปใส่ไว้ที่เดิมเลยตัว picture นะคะไปที่ browse นะคะพอเปิดมาก็เป็น picture ไปวางไว้ที่ตัวเดิม choose นะคะเสร็จแล้วก็ generate ค่ะ generate คือการ generate รูปเมื่อกี้จากตั้งต้นเหรียญ6รูปเนาะกับ8รูปเนาะความกับหงายโอเคผลออกมาแล้วจากเดิมจาก6เหรียญกับ8เหรียญตอนนี้มันเจเนเรตรูปเพิ่มให้เป็น120แล้วอาจจะไปโรเตทให้ครูเมื่อกี้ครูใส่ค่าไปนิดนึงเพิ่มรูปเข้าไปหลายๆมุมนะคะกับเหรียญอีกชุดหนึ่งเป็น160แล้วจากแค่8รูปอะค่ะมันก็จะทวีคูณให้สุดท้ายแล้วจะมีรูปทั้งหมด280รูปแล้วนะคะจากรูปที่เราถ่ายนิดเดียวเพราะฉะนั้นที่ครูบอกว่าถ้ายิ่งถ่ายรูปเยอะหลายมุมเก็บข้อมูลเยอะอะค่ะพอมาเจเนเรตเนี้ยเราก็จะได้ข้อมูลที่เพิ่มทวีคูณให้นะคะจะดูได้ตรงไหนนะว่ามันสร้างรูปให้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวครูลองไปดูที่ตัวไฟล์ข้อมูลนะคะpicture เมื่อกี้ทุกคนเก็บไว้ในโฟลเดอร์เดียวกับครูใช่ไหมเข้าไปที่ deep train นะคะ picture เมื่อกี้ที่ครูบอกให้เลือก browse ปลายทางมันจะขึ้น data gen มานะคะ data gen แล้วเมื่อกี้เราเทรนมาแล้วเนาะนี่คือรูปที่มัน generate มาจากแค่ตั้งต้น6รูปค่ะ6รูป8รูปมันเจนมาให้การเจนของมันเห็นไหมคะเขาจะเพิ่มสีลดสีเพื่อความแม่นยำว่าสมมติวันเจนเสร็จแล้วเหรียญที่เราเอามาให้มันดีเทคอะค่ะในขณะนั้นสีอาจจะมืดแต่ยังไงคอมโปรแกรมมันก็รู้ค่ะว่าเป็นเหรียญ2บาทยังไงไม่ยังจำแนกได้นะคะเพราะมันปรับสีให้หลายแบบปรับแสงให้หลายแบบนะคะโอเคเพียบเลยนะคะกลับไปที่โปรแกรมเรานะคะเสร็จแล้วเราก็จะเริ่มเทรนมันตัวบัตรไซส์นะคะครูก็เป็น16เป็น16ก่อน16จะย่อยไปไหมค่ะเป็น16ก็ได้เป็น32ก็ได้นะคะขึ้นกับเวลาที่เรามีด้วยครูให้เป็นค่าแรกไปก่อนเป็น16นะคะแล้วก็กด startโปรแกรมจะถามว่าต้องการที่จะเทรนให้มันรู้จักเหรียญหลายๆแบบแยกแยะเหรียญได้ไหมบน CPU นี้ใช่ไหมก็ตอบ yes นะคะโอเค
อันนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการรอคอยพอหลังกดสตาร์ทแล้วนะคะตัวซีลาคอก็กำลังเทรนเนาะให้ตัวโปรแกรมรู้แล้วว่าจำแนกเหรียญต่อไปเราจะจำแนกเหรียญได้แล้วนะคะตัวที่เราจะรู้ว่าเมื่อไหร่เราเมื่อไหร่จะหยุดอะครูมันช้าเหลือเกินเนาะเดี๋ยวหิวข้าวแล้วเนี่ยตัวนี้ค่ะ accuracy ก็คือความถูกต้องแม่นยำเนาะถ้ายิ่งเยอะตัวเลขยิ่งเยอะเท่าไหร่อะค่ะปกติจะใช้กันประมาณ 90% บวกแล้วถึงจะ stop อันนี้คุณเลยใช้เหรียญน้อยเนาะใช้รูปน้อยหน่อย 90% บวกอะค่ะมันจะขึ้นขึ้นลงลงด้วยนะประมาณ 90% ครูก็จะ stop แล้วกับตัวนี้ average loss ตัวนี้ยิ่งค่ายิ่งน้อยยิ่งดีค่ะค่ายิ่งน้อยยิ่งดีนะคะดูแค่2ตัวนี้ดูตัวนี้เป็นหลักเลยว่าถ้าประมาณ 90% นะคะเราก็จะหยุดการเทรนมันแต่ถ้าเรามีเวลาแค่นี้พอใจแค่ 50% ก็ได้แต่ความแม่นยำมันจะน้อยลงเท่านั้นเองค่ะกดสตาร์ทโอเคระหว่างนี้ก็ปล่อยมันไปนะคะให้มันเทรนถ้าข้อมูลยิ่งเยอะถึงที่ครูบอกบางข้อมูลเทรน2วันเทรน3วันต้องใช้ PC ที่แบบการ์ดจอแรงๆนะคะแล้วก็ปล่อยเปิดทิ้งไว้เลยนะคะแต่เวลาเดี๋ยวนะเวลาจะไม่มีแล้วเนาะเดี๋ยวหิวข้าวกันหรือยังหิวข้าวไหมคะโอเคเดี๋ยวกูจะให้ดูตัวอย่างแบบที่เทรนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเทรนเสร็จแล้วของครูก็ใกล้แล้วเนี่ย93แล้วงั้นครูสต็อปก่อนเลยนะคะโอเคเราสต็อปแล้วเราก็เอ็กซ์พอร์ตนะคะโอเคเดี๋ยวครูให้ดูอันที่เทรนแล้วนะคะก่อนแรกนะคะเราจะมาลองดูดีที่เราเทรนเมื่อกี้ค่ะเรียนสมมุติว่าเทรนเสร็จแล้วเนาะให้นักเรียนกดของใครยังไม่ถึงสามารถกดสต็อปได้เลยนะคะกดสต็อปได้เลยครูบอกขั้นตอนไว้เดี๋ยวเราลองไปทําต่อได้ตอนที่เรามีรูปที่เราอยากเทรนมากกว่ารูปเหรียญนะคะสามารถกดสต็อปแล้วก็ปิดหน้าจอนั้นได้เลยนะคะพอปิดหน้าจอมันก็จะเซฟไฟล์ไปเลยนะคะกด stop แล้วปิดได้เลยลูกแล้วก็มาที่หน้าจอว่างๆอย่างนี้เป็น button run เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เลือก image slide นะคะ image slide อันนี้ครูใช้กล่อง debug ก่อนเนาะเพราะเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลากับเซตข้อมูลนะคะมาที่ฟันเฟืองกด browse นะคะโอเค กด browse แล้วก็ไปที่
exercise ที่7 exercise ที่7นะคะครูข้ามไปไหมอ่ะมาที่ฟันเฟือง image ก่อนนะคะเผื่อเร็วอ่ะไปที่ image slide เนาะกดตัวเฟืองนี้เป็น image directory เนาะไปที่ browse ค่ะแล้วก็เข้ามาที่ folder Sila Core Training เหมือนเดิมนะคะมาที่ example ex7 นะคะ picture นะคะโอเคแป๊บหนึ่งนะคะโอเคเนี่ยนะคะไปที่ EX7 นะคะเข้ามาใน Picture แล้วก็มาที่ Folder for Testing นะคะแล้วก็ Choose อย่าลืมใส่ Delay นะคะตอนนี้ได้เหรียญหรือยังคะทุกคนได้เหรียญยังทันไหมเดี๋ยวไม่ทันครูบอกครูย้อนให้อีกทีไหมว่าไปเอารูปมาจากไหนวางตัวบล็อกอย่างนี้ก่อนนะคะ bottom line delay image slide แล้วก็ debug นะคะส่วนรูปเหรียญใน image slide นะคะครูไปเอามาจากเข้าไฟล์folder Sila Core Training ก่อนไปที่ example ex ที่7นะคะไปที่ picture แล้วก็เป็น for testing นะโอเคfor testing แล้วก็ choose ค่ะจากเมื่อกี้เราเทรนมันแล้วเนาะให้มันรู้แล้วว่าอันนี้เป็นเหรียญจำแนกได้แล้วนะคะเราจะมาใช้งานมันแล้วตัวคลาสสิกเทรนนะคะจะอยู่ในชุดคำสั่งที่2เนาะที่เป็นชุดคำสั่งหมวดรูปภาพเว็บแคมต่างๆนะคะเราเทรนแล้วตอนนี้เราจะมาใช้งานเราจะใช้ตัว Deep Classify นะคะตัวข้างบนที่มีกลมๆหน้าตาเหมือนจานสีนะคะเอาตัวนี้มาวางครูก็เอากล่องดีบักประวางด้วยนะคะแล้วมีฟันเฟืองอีกแล้วมีฟันเฟืองก็ไปเลือกชุดข้อมูลนะคะ conflict บวก CPU ครูตั้งเป็น A เหมือนเดิมนะคะเริ่มแรกให้เป็น A มาที่folder Sila Core Training เหมือนเดิมนะคะไปที่ example แล้วก็เป็น ex นะคะเข้าไปใน picture โอเคนะคะโอเค
อ๋อเทรนนิ่งนะคะโทษทีค่ะไปเยอะเอาใหม่เนาะมาที่ตัว deep passive นะคะไปที่ตัวเฟืองนะคะ conflict กูตั้งเป็น A เหมือนเดิมเนาะมันซ่อนอยู่และซ่อนอยู่อีกทีหนึ่งเนี่ยเข้าไปที่ EX 7นะคะไปที่ Picture for Training แล้วก็ไป Gen Coin แล้วค่อยเลือก Coin เหรียญตัวเดียวนะคะโอเคโอเคแล้วตัวที่เราเทรนเหรียญไปเมื่อกี้ค่ะมันก็จะดีเทคอย่างนี้เป็นเหรียญ2บาทเหรียญ1บาทนะคะตัวที่เราเทรนไปเมื่อกี้ค่ะหาเจอไหมหาไฟล์ไม่เจอใช่ไหมคะโอเคอีกรอบหนึ่งขออภัยการเรียงไฟล์มากนะคะคลาส10นะคะคลาส10เจอแล้วเนาะตอนนี้หลังจากเทรนแล้วเนาะครูจะไม่ทันตรงไหนไหมไม่ทันตรงหาไฟล์หรือเปล่าโอเคหาไฟล์ไม่เจอยู่ในคอนฟลิกต์เนาะเจอ EX 7ยังคะมาที่ EX 7ก่อนเลย EX 7ไม่มี EX 7อ่ะเ
นะคะมีใครที่ไม่มีไฟล์อ๋อไม่มีไฟล์โอเคเข้า EX7 เนาะมีเป็น Picture แล้วก็ For Training มีไฟล์เจนคอยไหมคะมีไฟล์เจนคอยไหมโอเคถ้าไม่มีเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างแล้วกันโอเคน่าจะไม่ได้ลงไว้โทษทีค่ะก็เป็น Gen Coin เนาะคือเป็นไฟล์ที่เมื่อกี้เราเทรนกันนะคะที่เทรนไปเมื่อกี้มันจะมาเป็นไฟล์ชื่อ Gen Coin เนาะนี่ค่ะตัวอย่างเหรียญที่ถ้านักเรียนใส่รูปหลายๆอันนี้ครูเทรนแค่เหรียญ1บาทกับเหรียญ2บาทนะคะจะเห็นว่าพอเราเอาเหรียญหลายๆบุมเนาะไปให้เครื่องมันอ่านดูนะคะมันจะตัววงเขียวๆก็คือมันจะดีเทคได้ว่าโอเคแค่มุมนิดเดียวมันจะรู้แล้วว่าเป็นเหรียญ1บาทหรืออีกมุมหนึ่งแม้กระทั่งภาพเบลอๆมันก็จะสามารถจำแนกได้ว่านี่เหรียญ1บาทหรือว่าเหรียญ2บาทนะคะจากการที่เราให้ข้อมูลภาพของฝึกเทรนมันไปหลายๆภาพนะคะยิ่งภาพเยอะยิ่งข้อมูลเยอะมันก็จะยิ่งแม่นยำนะคะโอเคขออภัยด้วยที่ไม่ได้ใส่ภาพตัวอย่างชุดนี้เอาไว้ให้นะคะแล้วก็เครื่องยังเทรนไม่เสร็จเนาะเดี๋ยวครูจะให้ดูอีกอันหนึ่งเป็นตัวอย่างของนกนะคะเสร็จและอันนี้สุดท้ายแล้วค่ะค่ะอันนี้เหมือนกันนะคะเมื่อกี้เราทำตัวอย่างไปเป็นการเทรนเหรียญเนาะส่วนชุดข้อมูลเนี้ยค่ะเขาเทรนเพื่อจำแนกชนิดของนกอะค่ะโดยที่เอาภาพชนิดต่างๆเนาะอย่างถ้าที่โรงเรียนเราอะอยากจะจำแนกพืชเนาะก็อาจจะไปถ่ายรูปต้นพริกต้นตะไคร้หลายๆมุมอะค่ะหรือว่าต้นไม้ใหญ่มีต้นไผ่ไหมที่โรงเรียนถ่ายรูปต้นไผ่นะคะแล้วเอารูปต่างๆอะค่ะมาเทรนแบบที่เราเทรนเหรียญเมื่อกี้ค่ะเสร็จแล้วตัวซิล่าคอร์ก็จะจำเนาะแล้วเราก็ใส่ข้อมูลไปว่าจัดชุดข้อมูลไผ่เราต้องใส่สัก10รูป20รูปเนาะอันนี้คือต้นไผ่พิกอีก20รูปจัดกลุ่มข้อมูลนะคะพอเทรนออกมาแล้วเราก็จะสามารถทำโปรแกรมที่พอไปเอากล้องมือถือใส่ในมือถือหรือว่าตัวคอมพิวเตอร์ค่ะไปที่รูปต้นไม้นั้นมันก็จะบอกได้เลยว่าอันนี้ต้นพิกหรือว่าต้นไผ่นะคะลองไปทำได้หรือว่าโปรเจกต์ง่ายๆที่นิยมทำก็คือจำแนกขยะก่อนเนาะขยะที่โรงเรียนเช่นเป็นเศษกระดาษขวดน้ำนักเรียนจะต้องถ่ายรูปขวดน้ำในหลายมุมขวดน้ำที่ขยำเนาะหรือว่าขวด
กระป๋องโค้กกระป๋องโค้กต้องแบบบุบด้วยแบบเต็มๆขวดด้วยนะคะหลายๆมุมแล้วก็มาเทรนมันก็จะจำแนกได้แบบนี้เลยนะคะโอเคเผื่อเอาไว้ใช้ในโปรเจกต์อื่นๆที่โรงเรียนได้นะคะวันนี้ก็ในส่วนของซีละครครึ่งวันเช้าก็ขอจบเอาไว้เท่านี้นะคะแล้วก็ถ้าโรงเรียนอย่างบางคอมบางตัวแล็ปท็อปจะติดลายเส้นเนาะค่ะอันนี้ค่ะจริงๆแพลตฟอร์มของซีละครสามารถดาวน์โหลดได้นะคะตัวโปรแกรมเวลากลับไปที่โรงเรียนแล้วก็ต่ออินเทอร์เน็ตแล้วก็ดาวน์โหลดจาก GitHub ตรงนี้ได้แล้วก็สามารถขอลายเส้นได้ค่ะพอดีตัวโปรแกรมของครูมันมีลายเส้นแล้วเนาะมันจะมีตัวเลขโชว์ให้ก๊อปตัว Activate อะค่ะแล้วก็ขอไปทางตัว Facebook ซีละครคอมมูนิตี้เขาจะให้ใช้ลายเส้นฟรีค่ะถ้าเป็นสถานศึกษาไม่เสียเงินค่ะโอเคแล้วก็ใครจะทำโปรเจกต์เกี่ยวกับซีละครเพิ่มก็อาจจะประสานพี่แนนได้เดี๋ยวครูจะมีทีมทีมวิจัยทีมสอนซีละครที่เขาสามารถต่อซีละครกับบอร์ดได้นะคะทีมโรงเรียนศรีสังวาลอาจจะรู้จักแล้วเนาะอาจารย์ออสนะคะทีมนั้นเขาจะช่วยเพิ่มได้นะคะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะอุ้ยโอเคค่ะก็วันนี้ช่วงเช้าเราได้รับนะคะความรู้ในการใช้เซลล์คอเนาะในการเทรนเนาะวันนี้ได้ฝึกอะไรเมื่อกี้พี่แนนอาจจะไม่ได้ดูจนจบนะคะก็ได้รับความรู้ในเรื่องของการใช้เครื่องมือนะคะเครื่องมือAI เซลล์คอเนาะก็หวังว่าเดี๋ยวลองใครสนใจต่ออาจารย์